คุณเป็นคนที่คว้าแชมป์เยอะที่สุดในสนามแห่งนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับดีใจครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับเรารู้ว่ามันยากลำบากครับเดี๋ยวเราเก็บตัวด้วยกัน40วันครับทุกคนห่างจากครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงเทศกาลเราก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยทุกคนเสียสละแล้วก็มาทำเพื่อชาตินะครับแล้วก็โอเคก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยทุกคนก็มองว่าทีมเราไม่สมบูรณ์เท่าไหร่อะไรเงี้ยขาดตัวหลักไปค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งทีมครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าตัวผู้เล่นทุกคนเนี่ยก็เชื่อมั่นซึ่งกันและกันครับทุกคนที่มีชื่อมาใน23คนเนี่ยมีคุณภาพพอครับแล้วก็เป้าหมายของพวกเราเองก็อยากที่จะตอบแทนแฟนบอลแล้วก็พยายามที่จะโชว์ผลงานให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็ต่อสู้ทุกนัดที่เราลงแข่งขันอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับ